สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมค่ะนี่นะคะก็อีกคลิปนึงก็เป็นคลิปที่2ก็ทำน้ำเต้าหู้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงเห็นไหมนี่กำลังคนให้มันเดือดใช่ปะมันก็เดือดแล้วแหละจริงๆมันก็กินได้แล้วอะวิธีทำยังไงหรอคะก็ง่ายๆก็คือว่านำเมล็ดถั่วเหลืองนะคะแช่น้ำไว้ทั้งหมดอย่างน้อย5ชั่วโมงนะคะของปิ้งแช่ไว้คืนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็นำมันมาบดนะคะปั่นใส่โถนะคะปั่นแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะถ้าประมาณเอาเรากะประมาณเมล็ดถั่วเหลือง300กรัมนะคะก็ใส่น้ำประมาณ15ถ้วยนะคะแต่ว่าทีนี้ปิ้งจะใช้กะเอาที่ว่าความเข้มข้นของน้ำนมถั่วเหลืองที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็แล้วแต่คนชอบว่าเราชอบน้ำนมถั่วเหลืองให้เข้มข้นมากแค่ไหนด้วยนะคะแล้วก็นี่หน้าตาของกากมันนะคะพอจริงๆในสูตรใช่ไหมเขาจะให้ใส่ใบเตยลงไปนะคะเพื่อให้ความหอมแต่ทีนี้ปิ้นไม่มีใบเตยปิ้นทำยังไงปิ้นก็ใส่ผงวานิลาลงไปค่ะเพราะว่าจะได้ดับกลิ่นคาวของน้ำนมถั่วเหลืองออกไปหน่อยนึงนะคะจะได้ตัดกันนิดนึงแล้วพอเดี๋ยวมันเหลือปุ๊บทีนี้อ่ะเราจะตักกินอ่ะเราก็ผสมกับน้ำตาลทรายนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้น้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลบางคนชอบทานน้ำตาลแดงมากกว่าก็แล้วแต่ชอบนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยเขาจะมีใช่ไหมแต่ทีนี้ปิ้งก็ทานน้ำตาลทรายนี่แหละโอเคก็ปรุงความหวานตามแล้วแต่ชอบนะคะแล้วพอดีว่าวันนี้ปิ้งจะกินกับนี่เม็ดชาไข่เม็ดของชาไข่มุกอะก็แล้วก็มีเป็นเม็ดแมงลักหน้าตาเป็นยังไงเม็ดแมงลักหน้าตาเป็นอย่างนี้ได้ซื้อมาจากเมืองไทย15บาทเห็นป่ะเม็ดแมงลักก็แล้วเราก็ต้องเอาไปใส่ในน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นแล้วก็แช่ไว้จนมันพองตัวแล้วก็ทานได้ค่ะเม็ดแมงลักมีสรรพคุณช่วยอะไรช่วยให้การถ่ายระบบขับถ่ายดีนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มีแต่เมนูเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยแต่เดี๋ยวจะทำเมนูข้างเคียงของเมนูเพื่อสุขภาพก็คือปลาทั้งโกเดี๋ยวขอไปซื้อแป้งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย